วันที่14กุมภาพันธ์2566เวลา 13:30 น.ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่1ประจำปีพ.ศ. 2566โดยมีดร.วัชรเดชเกียรติชานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น3ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี